วันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วศาลเม็กซิโกสั่งห้ามขายตุ๊กตาบาร์บี้ฟรีด้าคาร์โลค่ะ20เมษายนปี2561ศาลเม็กซิโกมีคำตัดสินห้ามจำหน่ายตุ๊กตาบาร์บี้ฟรีด้าคาร์โลจิตรกรหญิงผู้โด่งดังและนักเคลื่อนไหวของเม็กซิโกโดยครอบครัวระบุว่าเป็นการนำภาพลักษณ์ของเธอไปใช้โดยไม่ขออนุญาต